พระเอกก้านยาวอย่างมิกซ์ทองระยานะครับในแดนมังกรนะฮะแววมาว่ายังไม่มีผลงานแบบว่าที่จีนสักเท่าไหร่นะครับแต่แฟนคลับแบบว่าหนาแน่นมากถึงจะเคยชิมลางแสดงหนังจีนเรื่อง Fear is Coming เมื่อปีที่แล้วแค่เรื่องเดียวนะคะแต่พระเอกสูงยาวเข่าดีแถมหุ่นแซ่บมากมิกทรยะก็คุยฟุ้งว่ามีค่ายหนังค่ายละครรวมถึงผู้จัดอีเวนต์รุมขอคิวไปจัดงานแฟนมีตติ้งเพียบนะจ๊ะแต่จำต้องบอกปัดไปหมดเพราะคิวงานในไทยแน่นเวอร์โดยไม่กลัวแฟนคลับที่นู่นจะลดน้อยลงเพราะรู้ดีว่าแฟนคลับชาวจีนเขารักเหนียวแน่นอยู่แล้วล่ะค่ะตอนนี้ในแบบว่าในไวปอหรือว่าในโซเชียลที่จีนก็แบบว่ามีคนถามหามีคนเรียกร้องมีคนแบบว่าจะมีโอกาสมาบ้างไหมอะไรเงี้ยครับผมเยอะมากครับเยอะพอสมควรเหมือนกันอะไรมีติดต่อเขาไงบ้างอ่ะก็ถ่ายคลิปตัวเองแบบว่าส่งให้พี่แฟนคลับหรือบางทีพี่แฟนคลับมาเจอกับเราก็แบบว่าขออัดคลิปแล้วก็ส่งให้เขาดูอะไรเงี้ยถ่ายรูปไปอะไรเงี้ยดีใจที่มีทั้งแฟนๆต่างประเทศที่แบบว่าชอบเราด้วยอะไรเงี้ยครับชอบในการแสดงของเราแล้วก็ติดตามบางคนเนี่ยถึงขั้นแบบว่าไปหาประวัติของเรามาแล้วก็แบบว่ามาลง IG แล้วก็แท็กมาว่าแบบว่าชอบมากนะตั้งแต่แบบละครเรื่องอะไรแล้วก็ไปหาละครที่เราเล่นเก่าๆมาไล่ดูอะไรเงี้ยจริงที่อยากเรียนภาษาจีนมาเพื่อจะสื่อสารกับเขาได้ก็คิดนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ถึงขนาดแบบว่ารู้เรื่องมากแต่แค่แบบว่าพอสื่อสารรู้เรื่องใช่ครับผมแล้วก็แบบว่าแบบพอคุยได้พอสมควรอะไรเงี้ยครับถ้าปีหน้าเคลียร์คิวได้ลงตัวหนุ่มมิกเขาจะรีบจัดคิวพาหน้าหล่อๆอกแน่นๆไปแจกยิ้มและแจกกอดแฟนคลับจีนแผ่นดินใหญ่ตามเสียงเรียกร้องแน่นอนค่ะ